ที่ควบคุมตัวมากมายหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ท่านกองบังคับการตำรวจพาไปได้ก่อนเลยข้อคำสั่งของสจชัดเจนให้พาไปทางไหนต่อโดยที่ไม่มีการปรับตัวในวันนั้นแล้วหลังจากนี้ต้องไปรายงานตัวอีกไหมไม่ต้องเลยครับไม่มีโอกาสให้รายงานตัวแต่อาจจะต้องมาติดคดีทางนี้ติดคดีที่ว่าชุมนุมเกิน5คนอ๋อติดคดีพรก.พรก.ชุมนุมเกิน5คนต้องอันนี้ก็แล้วแต่ทางตำรวจพี่นาจะฟ้องไม่ฟ้องถ้าเราถ้าตำรวจฟ้องก็ต้องแต่งทนายสู้ดูว่าจะทำอะไรกันเว็บไซต์สนามเราเจอกันที่111แล้วไงคะใช่เขาก็จะมีเพราะงั้นก็ร่วมกับการทำผิดตัวด้วยพูดดังไปสิคะคือพมกรเนี่ยให้อำนาจคุมตัวได้หนึ่งเดือนใช่ค่ะตอนยึดรถเองก็รู้ตัวว่าเป็นคนจะโดนหนึ่งเดือนเข้ามาดีไหมตัวประกันคุณลุงเกิดเข้ามาคุณลุงเกิดผมโดนคนเดียวตอนนี้ผมโดนไม่โดนผมโดนฝ่ายก่อนคือเป็นข้อหาที่ว่าเป็นแกนนำรุ่นสองแล้วที่ว่าจะชุมนุมแล้วก็อาจจะต่อไปก่อนไปต่อไปครับผมแล้วหรือว่าเป็นที่เปิดเทอมก็อาจจะมีบวกก็ได้นะเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมที่เจ็ดก็จะมีบวกเหมือนกันจริงเขาส่งผมก็มาต่อหนังสือด้วยเดี๋ยวโปรเด็กไม่มีคนต่อมีอยู่ครั้งนึงผมไม่ฟ้องกลับเพราะว่าฟ้องกลับก็คงไม่มีผลเพราะว่าทางสช.เนี่ยมันมีแต่กฎหมายก็บอกแล้วว่ามันไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองแล้วผมจะไปฟ้องทำไมอ่ะฟ้องไปศาลก็ไม่รับอยู่แล้วเบ็ดเสร็จปัญหาคือหมายถึงว่าทางศาลปล่อยให้ออกมาเป็นวันนี้ได้ไงโอเคมีอะไรถ้าเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรจะบอกตัวนะครับถ้ามีอะไรก็ถามด้วยก่อนโอเคขอบคุณ